พลงต่อไปมันเศร้าซะด้วยสิเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงที่คิกอะเขียนขึ้นมาสำหรับพระรองในซีรีส์ท่านหนึ่งก็คือตัวเราเป็นคนที่ติดซีรีส์มากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าในซีรีส์บางเรื่องนะคะคนที่รับบทเป็นพระรองเนี่ยมักจะเป็นคนที่แสนดีมากๆเลยนะคะแสนดีซะจนคนดูหลายๆคนก็รู้สึกว่าทำไมคนนี้นางเอกถึงไม่เลือกแบบเขาดีขนาดนี้เลยนะทำไมถึงไม่ถูกเลือกแต่ในชีวิตจริงบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นนะคนที่ดีก็อาจจะไม่ได้ถูกเลือกเสมอไปนะเรามาฟังเพลงต่อไปนี้ดูนะคะ